สิบโทโนดนักฆ่าประการแห่งภาคตะวันออกนับเนื่องจากคดีฆ่าเสียหวดนายพิพัฒน์โลดวนิชชากรเจ้าพ่อบ้านบึงซึ่งถูกมือปืนถึง10คนรุมยิงถล่มด้วยอาวุธสงครามตายคาเก๋งขณะที่ออกมาจากสุสานเตชะไพบูลย์อำเภอบ้านบึงเมื่อวันที่5เมษายน2532มาจนถึงคดีฆ่าแดงสิงป่าสุงนายปรีชาสถาวรเจ้าพ่อปลวกแดงจังหวัดระยองซึ่งเป็นพยานปากเอกในคดีเสียหวดหลังจากนั้น1ปีชื่อของมือปืนระดับพการที่เกี่ยวข้องกับการตายทั้งสองศพได้รับการจับตามองจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองสิบโทโนสมเกียรติน้อยเล็กอดีตสหผู้มีอาชีพเป็นนักฆ่าตัวฉกาจตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเสียหวดและแดงสิงป่าสุงนอกจากนี้ยังต้องสงสัยว่าเป็นผู้ลั่นไกสังหารสิบโทบ้านบึงร่วม3ศพซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ชัยขาวถูกสั่งเก็บทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงอีกหลายคดียังไม่นับรวมไปถึงหลายคดีที่10โทโนดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันด้วยแต่ดูเหมือนกฎหมายบ้านเมืองจะไม่สามารถจัดการกับมือปืนรูปหล่อรายนี้ได้แม้แต่ครั้งเดียวแต่ในที่สุด10โทโนดก็หนีหนี้กรรมที่ตัวเองก่อขึ้นไม่พ้นเมื่อถูกลากไปยิงทิ้งพร้อมกับนายประเชิญกำนันตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาและคนขับรถเมื่อวันที่22มีนาคมปี2536บริเวณริมถนนสายท่ามะปรางวัดโป่งก้อนเศร้าอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีทั้ง3ศพถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมคนร้ายจับมัดมือมัดเท้าและจ่อยิงหัวสมองกระจายคล้ายกับโกรธแค้นกันมานานแลมปีปมปริศนาที่ทิ้งไว้ให้ขบคิดในคดีนี้คือทำไมมือพระการที่มากด้วยประสบการณ์อย่างสิบโทโนดถึงถูกคิ้วมายิงอย่างน่าอนาถเช่นนี้ว่ากันว่าตั้งด่านหิ้วไปฆ่าสภาพศพของสิบโทโนดและกำนันประเชิญพร้อมด้วยคนขับรถที่มีลักษณะคล้ายกันจะถูกมัดมือมัดเท้าและรัดคอก่อนที่จะถูกจ่อยิงในระยะเผาขนทีละศพใกล้กันพบรถมิตซูบิชิปาเจโร่ของกำนันประเชิญจอดทิ้งอยู่ในทางสืบสวนพบว่าก่อนเกิดเหตุกำนันประเชิญพร้อมด้วย10โทโนดเดินทางมาดูกิจการรับเหมาก่อสร้างในอำเภอแก่งคอยจากนั้นก็ได้ใช้โทรศัพท์โทรคุยกับภรรยาว่ากำลังเดินทางกลับบ้านที่ชลบุรีจากนั้นก็มานอนกลายเป็นศพในที่สุดพลตำรวจตีเสรีภักดิ์พิบูลผู้กำกับภาคหนึ่งลงมาคุมคดีอย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยตั้งข้อสังเกตว่าคนอย่างสิบโทโนดที่มีประสบการณ์โชคโชนมือฆ่าระดับพระการแต่ทำไมถึงไม่สามารถสู้กับคนร้ายได้ข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเพียงประเด็นเดียวคือคนร้ายต้องเป็นคนมีสีและรู้จักมักคุ้นกับสิบโทโนดอย่างดีจึงสามารถเข้าประชิดตัวและปลดอาวุธได้และลากมายิงทิ้งอย่างอนาถจากการสอบปากคำพยานประกอบหลักฐานต่างๆเชื่อว่าเหตุที่เกิดระหว่างที่รถของกำนันประเชิญและสิบโทโนดแล่นอยู่บนถนนองครักษ์จังหวัดนครนายกเพื่อเดินทางกลับมาจังหวัดชลบุรีโดยระหว่างทางทีมข้าซึ่งเป็นคนมีสีตั้งด่านเถื่อนทำทีเป็นตำรวจตรวจค้นรถของเหยื่อจากนั้นได้ปลดอาวุธทั้งหมดและหิ้วมาฆ่าทิ้งนี่เป็นคำบอกเล่าที่คาดว่าจะตั้งด่านเพื่อปลิดชีพสิบโทโนดฝีมือทีมผู้กองขึ้นต้นด้วยมอมาว่ากันว่าเป็นฝีมือของผู้กองที่ชื่อขึ้นต้นด้วยมอมาตามรายงานเชื่อว่าคนร้ายต้องเป็นคนมีสีและสนิทสนมรู้จักกับสิบโทโนดเป็นอย่างดีจึงไม่มีการขัดขืนเมื่อถูกปลดอาวุธถึงจุดนี้คาดว่าจะเป็นคนฝีมือของทีมพักการในสังกัดของผู้กองหมอซึ่งเป็นมือพิฆาตระดับแนวหน้าคนหนึ่งแต่ในทางลับ
เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติตามบัญชีดำให้กับหน่วยราชการแห่งหนึ่งนอกจากนี้ยังมีสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับเจ้าพ่อภาคตะวันออกและเจ้าพ่อบางโขดการตามเก็บบุคคลตามบัญชีดำของผู้กองหมอมักมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องด้วยกับรายชื่อผู้ที่ไม่พึงปรารถนาในบัญชีดำจะจ้างทีมผู้กองหมอจัดการคู่อริให้เร็วขึ้นซึ่งเท่ากับว่าการฆ่าแต่ละครั้งนอกจากจะได้ความดีความชอบกับหน่วยงานแล้วยังได้เงินติดปลายนวมจากคู่อริของเหยื่ออีกต่างหากตามรายงานพบว่าสิบโทโนตเคยเป็นหนึ่งในทีมพิฆาตของผู้กองหมอแต่ภายหลังแยกออกไปรับงานอิสระแบบไม่เลือกในขณะที่ผู้กองหมอยังคงยึดถึงแนวทางของตัวเองการสังหารคนในบัญชีดำเท่านั้นลูกทีมของผู้กองหมอมีอยู่ 5-6 คนซึ่งล้วนแต่รู้จักกับสิบโทโนตในฐานะเพื่อนร่วมงานทั้งสิ้นผลเหล่านี้จึงน่าเชื่อถือว่าทีมของผู้กองหมอคือผู้ที่หิ้วสิบโทโนตและกำนันเผชิญไปยิงทิ้งทั้งสองคนไม่มีโอกาสต่อสู้หรือขัดขืนและสิ่งที่สร้างความมั่นใจในข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่คือสิบโทโนตและกำนันเผชิญล้วนแต่มีชื่ออยู่ในบัญชีดำด้วยกันทั้งสองคนกำนันบ่อจ้างฆ่าว่ากันว่ากำนันบ่อเป็นคนจ้างฆ่าทั้งคู่เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งประเด็นการสังหารโหด3ศพสิบโทโนตและกำนันเผชิญว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งระหว่างกำนันเผชิญและกำนันบ่อซึ่งรุนแรงถึงขั้นไล่ยิงกันมาแล้วแม้ว่ากำนันทั้งสองคนจะอยู่ใต้อานัตของเจ้าพ่อใหญ่เช่นเดียวกันแต่ก็มักมีปัญหากันมาตลอดแต่ที่รุนแรงที่สุดเป็นความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ทางการประมูลบ่อดินลุกรังและการถมที่มูลค่ากว่า10ล้านบาทจนล่วงเข้าปีพ.ศ. 2535ทั้งสองฝ่ายก็เปิดฉากพันตูกันอย่างเต็มลูกสูบโดยกำนันบ่อถูกมือปืนบุกยิงที่อ่างศิลาจนลูกตาหลุดไปข้างหนึ่งจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ตามราวีกันไปมาแต่ยังไม่มีใครเพียงพำจนกระทั่งกำนันเผชิญได้ตัวสิบโทโนตมือฆ่าระดับประการมาเป็นพวกในฐานะผู้คุ้มกันเมื่อปลายปี2535ทำให้กำนันบ่อถึงกับผวาเพราะรู้กิตติศัพท์ของสิบโทโนตเป็นอย่างดีและเข้าใจว่าคู่อริคงจะจัดการกับตัวเองอย่างแน่นอนด้วยเหตุผลที่สิบโทโนตเข้าพวกกับกำนันเผชิญทำให้กำนันบ่อตัดสินใจเผด็จศึกอย่างเด็ดขาดโดยว่าจ้างทีมฆ่าของผู้กองหมอซึ่งสนิทสนมกันอยู่แล้วให้จัดการเก็บกำนันเผชิญและสิบโทโนตเป็นการตัดหน้าก่อนที่ตัวเองจะมีภัยจึงไม่น่าแปลกใจที่สิบโทโนตและกำนันเผชิญจะถูกจ่อยิงจนตาหลุดหลังจากถูกฆ่ารัดคอเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้เพื่อเป็นการแก้แค้นที่กำนันบ่อถูกลอบยิงจนเสียดวงตาไปหนึ่งข้างตายฟรีทั้งคู่ว่ากันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการตายฟรีๆทั้งคู่พันที่มีข่าวออกมาว่าทีมประกาศของผู้กองหมอคือมือปืนที่เด็ดหัวสิบโทโนตและกำนันเผชิญหลายฝ่ายก็มองรู้ประสบการณ์ออกดีว่าคดีนี้ไม่มีทางจับผู้ต้องหาได้อย่างแน่นอนเพราะการฆ่าครั้งนี้อยู่ภายใต้บัญชีดำโดยเฉพาะสิบโทโนตเป็นมือปืนที่สังหารเหยื่อมานับไม่ถ้วนตกเป็นผู้ต้องหาหลายต่อหลายครั้งแต่กลับไม่เคยได้รับโทษทันที่ก่อขึ้นเลยด้วยไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอจะจัดการตามกฎหมายบ้านเมืองสิบโทโนตจึงลอยนวลไปได้ทุกครั้งในที่สุดมาตรการเด็ดขาดจึงถูกงัดออกมาใช้เนื้อประการอย่างโน้ตยังมีพยายม